ลาวเนาะมื้อนี้สิพามากินข้าวอยู่ร้านอาหารเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นโดนแล้วนับแต่มีพยาธิมานี่ก็บ่ได้มาเลยเนาะบ่ได้กินข้าวอันร้านอาหารแล้วมื้อนี้เป็นวันเกิดของหลานชายแล้วสิว่าพากันกินข้าวอยู่ร้านอาหารสิทายให้เบิ่งเด้อที่ด้านนอกปลอดโปร่งบ่มีคนหลายเมืองดอกไม้ไม้กำลังบานงามแล้วไผ่กับหลานกำลังมามีกฎหมายมากินต้องใส่แมสหมดทุกคนถ้าบ่ใส่แมสบ่ให้เข้าเพิ่นงามเด้อนี่ทํางานแล้วก็โอ้ยแหละเห็นเกิดพญาเช็ค excuse me do they that's normalมีมองเสิร์ฟเหล่าเด้อนี่นี่คือห้านญี่ปุ่นเนาะมีห้องคือคนญี่ปุ่นนั่งนี่มันเมนูI'm sorry.
delish. โอเคตอนนี้กินแล้วละเด้อกินแล้วละอันเช็คบินมาละตกผู้หนึ่ง40ดอลลาร์เนาะก็ถือว่าแพงได้สำหรับตัวเองแต่ว่าโดนๆเท่านึงก็โอเคอยู่ขอบใจเด้อที่เบิ่งที่ติดตามเท่าหน้าไปหยังเฮ็ดหยังสิทายมาให้พี่น้องทางลาวเบิ่งเด้อขอบใจบ๊ายบาย